บท้ายพิงกี้แง้มมีแฟนใหม่ตวิดจ๊ะเอ๋ธัญญาก็เฉียดไปเฉียดมาก็มาร่วมงานเหมือนกันเนาะเจอกันอีกทีหนูจะมีแฟนเลยไหมคะพิงกี้ต้องติดตามต่อไปก็อินเลิฟเบาๆมีความสุขดีเป็นชาวต่างชาติแล้วเนาะดูเอาเองจะมีโอกาสได้แบบปรากฏตัวนู่นนี่ไม่ค่ะคงไม่มีค่ะ